สวัสดีครับวันนี้เรามาส่องสี่คีย์แมนสำคัญของทีมชาติเลบานอนกันครับเริ่มต้นด้วยตำแหน่งผู้รักษาประตูเมดี้คาริลซึ่งเขาคนนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นของสโมสรอัลอาเฮดของเลบานอนที่คว้าแชมป์ AFC คัพปี2019มาแล้วและได้รับรางวัล MVP ในทัวร์นาเมนต์นั้นฝีมือคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆคนต่อมาจีฮัดอายุบตำแหน่งกองหลังสังกัดสโมสร PSS สเลมานในลีกอินโดนีเซียซึ่งเคยปะทะฝีมือกับเอเลียสดอเลาะจากบาหลียูไนเต็ดทีมชาติไทยมาแล้วจุดเด่นมีรูปร่างสูงใหญ่มีความเร็วแข็งแกร่งกองหน้าไทยจะเอาชนะได้คงต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่สูงเลยทีเดียวแหละคนต่อมาบาเซลจาร์ดี้มิดฟิลด์วัย30ปีรายนี้มีครอบครัวมาจากประเทศเลบานอนแต่ไปเกิดและเติบโตที่ประเทศเดนมาร์กและเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาเล่นให้กับหลายสโมสรชั้นนำในเดนมาร์กและนอร์เวย์ก่อนจะถูกไฮดุกสปิดทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศโครเอเชียคว้าตัวไปร่วมทีมในฤดูกาล2018ถึง2019โดยลงเล่นไปทั้งหมดรวมทุกรายการ81นัดยิงไป7ประตูจากนั้นในฤดูกาล2021ถึง2022จาดี้ได้ย้ายไปร่วมทีมอพอลลอนรีมาชอนในลีกไซปรัสซึ่งเขามีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ลีกตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่ย้ายมาด้วยผลงานลงเล่นในลีกไปทั้งหมด18นัดยิงได้3ประตูและอีก1แอสซิสต์ก่อนที่เขาจะหมดสัญญากับทีมหลังสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมาและเลือกย้ายมาค้าแข้งในไทยลีกกับทีมแข่งเทพในที่สุดสำหรับคีย์แมนคนสุดท้ายดาเนียลราจัดเป็นศูนย์หน้าที่เกิดในเม็กซิโกแต่มีพ่อเป็นเลบานอนซึ่งเขาเติบโตในระบบอะคาเดมีของสโมสรมอนเตเล่แล้วทำประตูได้ในการลงเล่นนัดแรกกับทีมชุดใหญ่เคยพาทีมคว้าแชมป์ลีกของเม็กซิโกก่อนย้ายออกจากมอนเตเล่ไปอยู่กับแอตแลนเต้ในปี2022และคว้าแชมป์อาเพอร์ตูร่า2022ในฤดูกาลแรกของเขาจากนั้นเขาถูกเรียกติดทีมชาติเลบานอนชุดใหญ่ในปีเดียวกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับ4คีย์แมนสำคัญของทีมชาติเลบานอนซึ่งช้างศึกของเราจะประมาทไม่ได้เลยจริงๆนะครับสำหรับรายงานล่าสุดนะครับตัวการแข่งขันฟุตบอลคู่ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเลบานอนก็ได้ขายหมดเกลี้ยงภายใน1นาทีครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรนะครับโปรดติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีครับในวันที่7กันยายน2566เวลา2ทุ่มครึ่งอย่าลืมไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ